เกิดขุมทรัพย์ตายรวยระดับร้อยล้านแต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตายอารไทยดาบคำเธอคนนี้ถูกยกให้เป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ที่ได้รับฉายาว่าราชนีลูกทุ่งและสาวดอกยาเข้าสู่วงการเพลงมาหลายปีสร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่องและได้รับกระแสะที่ดีจากคนฟังมาโดยตลอด ผลงานของเธอเป็นที่นิยมและมีสไตล์เดียวกันตั้งแต่แรกเริ่มและถ้าให้พูดถึงตัวของตายตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการเป็นอย่างไรปัจจุบันเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเป็นผู้หญิงที่การแต่งตัวเรียบง่ายสไตล์บ้านๆไม่เคยติดหรูไม่เคยโอ้อวดเป็นยังไงก็อย่างนั้นมาตั้งแต่เริ่มแรกจนทําให้หลายคนชื่นชมในการใช้ชีวิตของเธอ และชื่นชอบในบุคลิกของเธอเป็นจํานวนมากซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ซื้อที่ดินในจังหวัดนครน,นายกและได้ลงมือปลูกต้นไม้ที่ดินผืนนี้ด้วยมือของตัวเองพร้อมกับทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจสูดดมบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นเราเลยจะพาทุกคนมาดูภาพการใช้ชีวิตของต่ายกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหรืออะไรก็ตามมักจะบ้านๆอยู่เสมอแต่ในเรื่องของสถานะหัวใจนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้จะโสดอยู่หรือเปล่า